เรารู้สึกว่าครั้งนี้ลูกเหมือนตั้งใจที่จะไปแอบตรงนั้นเราจะรีเพย์ไปอีกครั้งเพื่อแกล้งตกใจเพื่อซัพพอร์ตความสุขของลูกผมเข้ามาในบ้านเนี่ยผมไม่เห็นลูกผมอะแอบอยู่ตรงทีวีเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยน้องจะไม่เคยไปแอบตรงนั้นนะครับการเล่นจ้าเอ๋ก็ปกติก็คือการเดินมาจ้าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะทำเมินให้น้องไม่เห็นแล้วก็มาจ้าเอ๋กีให้น้องหัวเราะอะไรอย่างครับซึ่งวันนั้นอะผมไม่เห็นน้องแอบตรงทีวีแต่ระหว่างที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยครับก็คือเราได้ยินเสียงลูกจ้าเอ๋แต่การจ้าเอ๋ของเด็กอะมันไม่ได้ทำให้ผู้ใหญ่ตกใจนึกภาพออกใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเราไม่ตกใจปุ๊บซึ่งเราก็เลยหยุดแล้วเรารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้มีความตอบสนองต่อลูกเยอะต่อลูกเลยนะครับก็เราจะรีเพย์ไปอีกครั้งเพื่อแกล้งตกใจเพื่อซัพพอร์ตความสุขของลูกเพื่อให้ลูกอ่ะเรารู้สึกว่าวันนี้ครั้งนี้ลูกเหมือนตั้งใจที่จะไปแอบตรงนั้นเลยอยากให้ทำให้ความสำเร็จของลูกนั้นอ่ะให้ลูกคิดว่าเขากำลังทำสำเร็จครับถ้าถามว่าโดยปกติก็จะคุยกับน้องทุกๆคืนก่อนนอนนะครับแล้วก็เหมือนช่วงเวลาที่เราขึ้นข้างบนนอนเนี่ยเราจะมีเวลาคุยเวลาเล่นอ่านนิทานเราจะอ่านนิทานให้น้องฟังทุกคืนนะครับแล้วก็เวลาน้องได้ทำผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้ถึงกระตำหนิเราแค่จะอาจจะบอกว่าเช่นยกตัวอย่างเวลาทำแก้วแตกหรือจานแตกหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรป้าเข้าใจว่ามันแตกเพราะอะไรพาวไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าเนี่ยแต่เพราะพาววิ่งใช่ไหมพาวไม่ต้องวิ่งพาวค่อยๆเดินอะไรเงี้ยบางทีการที่ทำจานแตกเนี่ยน้องก็อาจจะไม่ได้ถึงกับร้องไห้แล้วกล้าที่จะพูดเพราะบางครั้งบางช่วงบางตอนเนี่ยถ้ามีคนตำหนิอย่างเช่นผู้ใหญ่ตำหนิเขาจะไม่พูดไม่อะไรเหมือนเขากลัวเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะคอยบอกคอยสอนว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีทำไม่ได้นะและถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อแม่ทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษลูกอะไรเงี้ยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ